ค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับคนชรานะคะบ้านพักคนชราแห่งนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสังคมเราถูกละเลยในเรื่องของคนแก่คือเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่ในยุคของคนชรามากขึ้นแล้วทีนี้คนชราจะถูกละเลยมากขึ้นนะคะวันนี้รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่ถูกเชิญมาในงานนี้นะคะเป็นการรดน้ำดำหัวแล้วก็มีการเอนเตอร์เทนด้วยมีร้องเพลงให้กับคุณตาคุณยายมีการสระผมมีการทานอาหารกลางวันอะไรเงี้ยค่ะเห็นแล้วก็อิ่มใจปิ่มใจแทนค่ะได้ว่าพอถูกชวนปุ๊บก็ตัดสินใจมาเลยทันทีค่ะเพราะเราก็คืออยากจะทำใช่เพราะว่าอย่างคือมันก็คิดถึงแม่ตัวเองอะเนาะแอนแม่แอนก็แก่มากแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอย่างเราอะเราแม่เรายังมีเราดูแลแล้วท่านคุณลุงคุณตาคุณยายค่ะที่ไม่มีลูกหลานดูแลอย่างเงี้ยค่ะท่านก็คงจะเหงาหน้าดูก็คงจะแบบรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอย่างน้อยๆวันนี้ยังมีพวกเราหลายๆคนที่มาให้ความสุขถึงแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่แอนเชื่อว่าคุณตาคุณยายวันนี้น่าจะมีรอยยิ้มได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะหาท่านได้เนาะค่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะก็แวะเข้ามาเยี่ยมอย่างน้อยๆไม่ต้องแบบถึงขนาดขนของมาก็ได้แค่แบบว่ามีน้ำจิตน้ำใจมาพูดคุยแวะมาทักทายคุณตาคุณยายบ้างนะคะยังครับวันนี้หลายๆคนก็มีเพียงจะมากันน้องเฮ้ยก็พอดีบางทีตอนนี้เขาค่อนข้างเป็นหนุ่มแล้วเนาะเขาก็ถ้าเกิดว่างานไหนไม่ได้แบบเรียกชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ติดสอยห้อยตามมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทางงานแบบว่าขอให้น้องมาด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาด้วยค่ะเป็นไงบ้างหลังจากที่ไปออกวีซ่าแต่ครั้งนี้พูดถึงว่าแบบน้องแบบออร่าดูแบบต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาน้องค่ะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ค่อยไปออกที่ไหนทางรายการก็โทรมาทุกๆปีเลยอันนี้ก็เลยบอกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่แบบทางรายการก็มีบุญคุณกับเราแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนหลายๆท่านก็มีบุญคุณกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะเหมือนบอกน้องว่าออกมาขอบคุณทุกท่านบ้างขอบคุณผู้ใหญ่บ้างค่ะใช่ยิ่งโตยิ่งหล่อจริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าตัวเองไม่หล่อเขาว่าแบบนี้จริงก่อนออกรายการกับหลังออกรายการช่วงไหนความกดดันตอนนี้ก็จะมีกระแสเข้ามาบ้างค่ะแม่ก็ดีใจที่ว่าเป็นกระแสที่ดีมีชื่นชมค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของไม่ใช่แค่พี่ว่าไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ความประพฤติปฏิบัติตัวของเขาด้วยการอบรมเลี้ยงดูของเราด้วยไปพร้อมๆกันพี่ว่าค่ะเรื่องนี้รู้สึกสบายใจไหมครับเพราะว่าอย่างน้องก็แบบช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับน้องดูแบบมีเขาเรียกว่าอะไรความคิดความอ่านที่แบบโตเป็นที่ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยพี่ว่าเพราะว่าเขาอยู่กับแม่ด้วยแล้วก็เราค่อนข้างสนิทกันมากๆเลยคุยกันทุกเรื่องแล้วก็พี่เลี้ยงเป็นแบบพี่เลี้ยงเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเป็นแม่รุ่นใหม่ที่ไม่คือเวลาเขาทำอะไรผิดมาพี่จะไม่มีคำว่าดุก่อนพี่จะรับฟังแล้วถามว่าช่วยกันแก้ปัญหายังไงพี่จะไม่บอกเขาว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจแล้วก็สายสัมพันธ์มันแน่นเมื่อสายสัมพันธ์มันแน่นแล้วมันก็จะออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะใช่อย่างบางไปออกรายการพี่หนิงก็เหมือนว่าให้ขวัญถุงน้องด้วยใช่ค่ะก็เซอร์ไพรส์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าทางเราก็เซอร์ไพรส์รายการเหมือนกันไม่ได้บอกรายการด้วยว่าเราจะเอาพวงมาลัยไปให้แต่ว่าทางพี่หนิงก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันค่ะก็เก็บเป็นขวัญถุงให้น้องค่ะเปิดบัญชีให้น้องบอกว่าอีกหน่อยต้องมีเงินเป็นของตัวเองนะเพราะว่าอิสระทางการเงินถ้าน้องทำได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแม่หรือใครอีกหน่อยน้องจะสบายอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่น้องก็เก่งวิชาการด้วยแล้วก็หน้าตาดีด้วยสองเส้นที่พี่แอนนี่เขาอยากให้ไปทำไมมาก่อนแล้วแต่ลูกค่ะให้เขามีความสุขอันไหนที่เขาเลือกได้หมดเลยใช่วิชาการเนี่ยที่เราใส่ที่เราพยายามกันเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยากได้พอร์ตเราอยากให้น้องอ่ะได้ทุนการศึกษาคือมันอาจจะไม่ได้เร็ววันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าคือเราหวังว่าสักวันนึงถ้าเราทำไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่มัธยมอาจจะเป็นมหาลัยหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเก็บพอร์ตไปเรื่อยๆก่อนส่วนในเรื่องของการแสดงหรืออะไรเงี้ยเรา
ค่ะก็เคยถามน้องน้องบอกว่าน้องไม่ได้แบบวอนนาบีขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดให้เขาทำเขาทำได้ไหมเขาทำได้ค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมีงานติดต่อเข้ามาพี่อันนี้ต้องแบบสแกนก่อนหรือว่ายังไม่อยากทำด้วยความที่เราอยู่วงการนี้มานานเรารู้ว่าการเริ่มต้นสำคัญที่สุดเริ่มต้นและก็ประคองตัวแล้วก็ทำตัวประพฤติตัวในวงการยังไงคือเราเนาะเราเจอมาหมดแล้วอ่ะเราก็เลยรู้ว่าเราควรถ้าน้องจะอยู่ในวงการบันเทิงจริงๆพื้นฐานต้องทำยังไงบ้างอาจจะไม่ได้แบบว่าไปสเปะสปะอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงต้องแน่นต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะมีผู้ใหญ่ทักทายมาหรือยังเนาะอย่างว่าแบบให้มาเซ็นสัญญานั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแอบมีใช่ค่ะแต่ว่ายังคือเราขอแม่แอนมั่นใจก่อนถ้ามั่นใจแล้วจะได้บอกพี่ๆค่ะกลัวเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวท่านเซโนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหน้าแม่แอนหน้าแตกพี่แอนห่วงไหมครับห่วงน้องแม่ที่พี่แล้วว่าไม่ห่วงเพราะว่าเขายังไงเขาก็ต้องมีชีวิตของตัวเองอยู่แล้วก็อย่างที่บอกขนาดเรื่องเงินน่ะพี่ยังบอกว่าให้เขามีอิสระจงมีอิสระทางการเงินคือแม่น่ะคงคือแม่ให้หาให้ได้แต่ว่าคงจะไม่ตลอดไปแต่ถ้าเขาทำอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะเขาจะมีความสุขเขาจะได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยไม่ห่วงเลยค่ะแต่เขาค่อนข้างจะดีแล้วตอนนี้เขาปรับตัวเขามีแบ่งอะไรให้แม่เห็นไหมเขาเห็นข่าวตัวเองเขาบอกว่าแม่ผมไม่ได้อยากดังเขาก็พูดแบบนี้เขากลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปไหมสิ่งที่เขากลัวมันไม่เหมือนเราไม่รู้เนาะเขากลัวว่าแบบเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปไหมเพื่อนจะแบบเห็นเขาเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนจะไม่เข้าใกล้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนก็เลยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าในเรื่องของชื่อเสียงอ่ะมันไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนเพื่อนถ้าเขารักเราถ้าเขาอยากอยู่กับเราเป็นเพื่อนกับเรามันไม่เกี่ยวเลยว่าเราเป็นใครแสดงว่าเขาไม่ได้กลัวเปลี่ยนไปแต่เขากลัวเพื่อนรอบข้างเขากลัวเพื่อนเปลี่ยนไปเพราะว่ายังไงเขาก็รักเพื่อนอยู่แล้วยังการแสดงเขาชอบคือดราม่านี่นะก็ดราม่ากับพี่ประจำนะอยากจะบอกว่าการแสดงน่าจะได้เขาเรียกว่ารางวัลตุ๊กตาทองตั้งแต่เด็กแล้วแหละเช่นยังไงบ้างเวลาเขาดราม่าอ่ะสมัยตอนเด็กๆร้องไห้ไปดูกระจกอย่างเงี้ยดูกระจกร้องไห้ดูกระจกร้องไห้พี่ก็แบบเนาะดีเนาะได้อยู่มีแววอย่างโตขึ้นมาเขาแบบฉายแววอีกไหมฮะพี่ว่าเขาเล่นได้เพราะว่าอย่างเวลาโรงเรียนให้เขาทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทำได้แล้วเขาทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวของการแสดงหรือเขาชอบในเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์ตอนนี้คือมันมีเวลาวิชาเสรีอะค่ะมันมีให้เลือกเยอะเขาก็จะมีการแบบตัดต่อภาพยนตร์การทำแอนิเมชันการทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเขาทำได้หมดอะพี่ว่าโอเคเบื้องหลังด้วยค่ะได้ควบหมดเลยวิชาการเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาก็ทั้งหมดเพราะว่าพี่บอกเขาว่าลูกเห็นโควิดไหมเห็นไหมว่าโควิดทำให้โลกนี้เป็นยังไงบ้างอาชีพเดียวไม่พอจงมีแบบว่าคือใช่ความฝันอะอยากเป็นอิลลัสเตเตอร์จริงแต่ว่าอยากให้ลูกอะมองช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบเกิดช้อยไหนบางวันมันเฟลไปอะเรายังมีอีกขาหนึ่งรองรับชีวิตเราอยู่แบบเนี้ยค่ะใช่แค่ครับตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นไหมโอเคขึ้นไหมครับพี่เป็นคนประหยัดมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยแล้วไม่ได้ซื้อเราสองคนแม่ลูกเป็นคนไม่คือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้กินหรูอยู่แพงอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่ตามธรรมดาไม่ช่วงไหนไม่มีงานเราก็ประหยัดช่วงไหนมีงานเราก็เก็บแบบเนี้ยค่ะใช่แล้วเรื่องการเงินของเราวางแผนยังไงบ้างต้องใช้เงินก็อย่างที่พี่บอกค่ะตอนนี้เราพยายามเก็บในเรื่องของพอร์ตอะคาเดมิกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็จะยื่นขอไปเรื่อยๆค่ะยื่นขอทุนอย่างตอนนี้น้องกำลังจะขึ้นม.3มันก็จะมีแบบทุนม.4 5 6เงี้ยค่ะก็จะพยายามไปยื่นขอตามโรงเรียนต่างๆเราก็แต่ว่าเราก็ต้องเก็บพอร์ตให้แน่นก่อนก็อย่างที่บอกว่าคือพี่อะไม่ได้มีงานเยอะแยะมากมายแต่พี่ก็มีแบบขายของเป็นนายหน้าไป
ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เก็บเล็กผสมน้อยเอาแล้วก็พยายามมองในเรื่องของการขอยื่นขอทุนมากกว่าถ้าขอทุนไม่ได้ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นเรื่องของการสอบเทียบเช่น GED หรือว่า IGCSE ซึ่งสมัยนี้ก็เป็นสมัยใหม่แล้วมันไม่ต้องเรียน full time 4 5 6แล้วสอบเทียบก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของอเมริกาหรือ UK เราก็เรียนแค่ติวแค่ปีเดียวแล้วเราก็สอบเราก็อาจจะถ้าน้องสอบผ่านก็ภายใน1ปีน้องก็จบม.6 ได้แบบนี้ค่ะใช่แล้วเราค่อนข้างมีความกังวลนิดหน่อยว่าก็ต้องเป็นแผนสำรองไว้ว่าถ้ายื่นขอทุนไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ค่ะพี่จะคิดเยอะน้องเทียบอกว่าแม่ยูนี่เป็นคนคิดมากเนาะคือแบบยูต้องรีแลกซ์บ้างนะอะไรเงี้ยบอกโอ๊ยไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าลูกมีแม่คนเดียวอ่ะแล้วแม่ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตตอนเนี้ยต้องปูพื้นฐานให้ลูกอ่ะมันไม่มีพี่ไม่มีคู่เค้าเรียกว่าอะไรคู่ช่วยคิดพี่ต้องคิดคนเดียวหมดเลยทําอะไรคนเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนโอเคเขียนแผน B แผน A สมมุติอันนี้เฟลอ่ะโอเคงั้นแผน B ซัพพอร์ตแบบเนี้ยค่ะใช่เพราะว่าเข้าใจใช่มั้ยคะว่าเหมือนกับเราวางแผนทุกอย่างพอเราวางแผนปุ๊บเราคุยเลยบอกลูกอ่ะโอเคนะช่วงนี้แบบช่วงนี้งานมันน้อยนะช่วงนี้ขายของไม่ค่อยได้นะโอเคนะเราต้องประหยัดกันหน่อยนะอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราจบม.3 แล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ทุนอีกเนี่ยแม่ว่าแม่อาจจะลำบากหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เราเป็นสอบเทียบแล้วเป็นอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทำแบบนั้นได้ไหมคุยกันตลอดค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปยัดแผนเราให้เขาคือค่อยๆกล่อมเกลาเกลี้ยกล่อมกล่อมเกลี้ยเข้ามาเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆหวังว่าจะดีไปเรื่อยๆแม่ภูมิใจกับลูกขนาดตอนนี้พี่ว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดเนาะก็ยังเป็นแบบเขากำลังเพิ่งเริ่มต้นชีวิตของเขาแต่ถือว่าเขาเป็นเด็กดีมากแล้วก็ไม่เคยทำให้ปวดหัวไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยทำให้ร้องไห้แล้วก็หวังว่าจะถ้าเป็นวัยรุ่นมากกว่านี้ก็หวังว่าเขาจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ค่ะพี่อันถามถึงเรื่องที่ชนะคดีใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับก็เอาจริงๆอ่ะศาลก็ลงโทษอาญา2ปีกับผู้ที่กระทำความผิดไปเนาะก็จะมีเพจแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์คนคอมเมนต์เนี่ยอาจจะต้องแบบค่อยๆรอเพราะว่ามันจะต้องทีละคนอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็พี่ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่พี่ว่าถ้าอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะดาราไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์อ่ะว่าบางครั้งบางทีไม่ได้อยากได้เงินทองอะไรจากเขามากแบบมากขนาดนั้นแต่พี่ว่ามันเป็นให้เขาได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเราอย่าไปทำอย่างนี้กับบ่อยๆมันระบายได้แหละดาราหรือว่าคนสาธารณะมันก็ด่าได้แหละแต่ว่าบางครั้งบางอย่างมันแรงไปอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่เหมาะสมหลังจากนี้มีอีกไหมที่มีอีกรอบนึงไหมครับหรือว่าหมดละตอนนี้ยังไม่มีใหม่ค่ะก็ถือว่าก็ไม่อยากให้มีอย่ามีเลยเพราะว่ามันก็เหนื่อยทั้งเขาทั้งเราอะค่ะใช่ก็คิดว่าให้เป็นเคสตัวอย่างให้เป็นเคสตัวอย่างใช่ค่ะแต่อยากจะบอกว่าคือพี่เอาจริงนะพี่ไม่ไก่เกลี่ยพี่ไม่ยอมความไม่รับแบบใต้โต๊ะหรือคำขอโทษอย่างบางคนบอกว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดมันแปลว่าพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันแปลว่าไก่เกี่ยแล้วคุณก็เอาตังมาให้ฉันแล้วก็จบกันไปแต่สำหรับพี่อ่ะคุณต้องได้รับโทษเมื่อได้รับโทษแล้วเนี่ยคือถ้าเขาจะทำพี่อีกทีนึงเขาต้องคิดละอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณนะคะ